สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมหมอกลงครับผมหมอกน้ำข้างผ้าเขาสวนมะมึงพืชผักสวนครัวสมุนไพรบ้านเฮาครับผมตะไคร่บักหอกบักฮุ้งบักพริกบักเขียผักปงผักปังผักขาคุณผักขายอดงามๆอันนี้ตัวหน่อยตัดออกแห้งตัดแห้งแตกครับผมยอดนั่นต้นขิงไว้ใส่ซุปหน่อไม้ขิงยอดขิงใบขิงใส่ซุปหน่อไม้แซ่บครับผมบักเขือมะเขือเหลืองอันนี้ปล่อยให้มันสุกก่อนเด้อพี่น้องจังเอาไปเฮ็ดกินให้มันสุกก่อนมันอยู่ต่ำปล่อยให้มันสุกก่อนโอ้นะเห็นนะถ้ามันสุกแล้วมันก็เหลืองมันจะกรอบครับผมหน่วยใหญ่ครับผมพันใหญ่พันซ้ำมะเขือเปาะนี่แหละมันมี2พันพันลูกหน่อยครับผมพันลูกหน่อยนั้นจะบ่ค่อยกรอบเท่าใดแต่ว่าพันเนี่ยพันลูกใหญ่ๆนี่กรอบครับนี่มันสุกแล้วมันกรอบเอาไปดองน้ำปลาเห็นป่ะนี่ต้องเอาไปดองน้ำปลาครับผมกรอบมากๆลูกนึงอู้เต็มอยู่ปุ๊บกินกับปนครับผมพริกอาจสีง้ำกันนี่มีพันหน่อยครับผมมีพันหน่อยอาจสีบกกรอบมันอาจสีเหนียวครับผมบกกรอบเท่าไรครับผมจะไปจะกินได้พันลูกเล็กพันลูกเล็กมันสีลูกมันสีไงซ้ำนี่ครับผมแต่ว่าบกกรอบต้นมันก็แตกต่างกันต้นมันใหญ่แตกต่างกันแต่ว่าก็กินได้ทั้งปีครับผมบักเขียนี่บ่คือยังบักเขียปอกบักเขียปอกค่าเดียวครับกับเม็ดผลผลิตคุณต้นคากับต้นเกี้ยวสิงอยู่ร่วมกันเลยผักใส่ออมครับผมผักขาดแล้วก็ใบชะพูนั่นใบชะพูว่าท่านแตกเท่าไหร่แต่ว่าผักขาดแตกงามแล้วบักพริกนี่พี่น้องจะคิดว่าเป็นอย่างอื่นแน่เบี้ยวพริกตื่นสายคุณแม่ตื่นสายขนาดรถน้ำแล้วพี่น้องรถน้ำเรียบร้อยดอกมะละกองามต้นอะโวคาโดก็นี่นะพี่น้องนะต้นอะโวคาโดนะต้นอะโวคาโดอันนั้นต้นมะเขียบโอ้มะเขียบสุกหวานครับผมมะเขียบสุดยอดเลยนี่ก็ทำความสะอาดให้มันเป็นแปลนมะละกอต้องใช้ที่เกิดลูกเดียวพี่น้องต้นละลูกอ
ว่ามันงวดแรกนะชมสวนนี่กระเพรากระเพราตัวหน่อยใส่กระถางนี่ละไปที่เอาบักพริกเท่มากเท่ไวจริงๆพี่น้องเดี๋ยวมันกับมีก้าบักพริกบักพริกที่มันเน่าไหมพี่น้องเข้ากระเทศใส่กระถางไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งเข้าหดน้ำหดกระเพราเข้าหดไปหดมาเดี๋ยวเข้าจะได้เบียร์บักพริกขึ้นมาอีกครับผมง่ายๆเลยเข้าไม่ต้องเอาไปเผาไฟไม่ต้องเอาไปถิ่มเข้าแค่เอามาใส่กระถางเดี๋ยวมันก็ได้ต้นบักพริกเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมอันนี้กระเพาะวันบานเฮาครับผมนี่อีกตัวหนึ่งได้กระเพาแต่หน่อยทำความสะอาดตรงนี้ใหม่มันผุพังเดี๋ยวเอาไว้ดังหน้าฝนหน้าหนาวเดี๋ยวจักหน่อยกันหนาวแล้วสิดังไฟฝิงพี่น้องตื่นยามมาเช้ามาดังไฟฝิงเก็บไว้ก่อนบ่แม่นอันนี้น่ะเก็บไว้ด้วยนี่เก็บไว้ดังไฟคูณกระเพาปลาเวลาสิผัดกระเพานี่หอมๆเลยพี่น้องโอเคครับผมก็บ้านสวนบ้านอันทงเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามสวัสดีครับ